อยากร่วมรัฐบาลนะครับและที่สำคัญก็คือบางท่านอาจจะเกือบครึ่งที่ต้องการให้ประกาศโดยในนามพรรคก่อนวันที่9ก็เห็นว่าขณะนี้กล้าในงานพระราชพิธีและก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงว่าในช่วงก่อนวันที่9เราไม่ควรจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเรื่องของการร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องของความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองเราไม่คำนึงถึงการต่อรองที่เกี่ยวกับตำแหน่งแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญนั่นคือนโยบายที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นคือการแก้จนสร้างคนสร้างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำและราคาพืชผลดังนั้นการเกษตรที่ตกต่ำที่รัฐบาลนี้เมื่อบอกว่าอยากให้ประกาศก่อนก้าวพฤษภานี่ใครเป็นผู้ประกาศถามว่าใครเป็นผู้ประกาศคณะกรรมการรักษาการสามารถที่จะเชิญส.ส.ปี2554และที่เพิ่มเข้ามาในปี62รวมทั้งกรรมการรักษาการของพรรครวมทั้งองค์ประชุมที่ข้อบังคับพรรคเขียนเอาไว้สามารถที่จะประชุมได้อยู่แล้ว